เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆอีกแล้วนะฮะวันนี้มีอะไรมาแนะนำไอเทมตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่ารอช้านะฮะไปเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ฮะผมจะพามาดูไอเทมชิ้นนึงครับจะว่าชิ้นนึงไหมมันก็ชิ้นนึงแหละฮะแต่หลายชิ้น พูดอะไรวะมันเป็นชิ้นเดียวฮะแต่ผมมีหลายอันว่างั้นผมมีหลายอันครับก็คือไอ้รูปหัวใจนี่แหละครับวันนี้จะพามาดูไอเทมอมยิ้มรูปหัวใจครับมันคืออะไรมันคือไอเทมที่เราเอาไว้ให้มอนสเตอร์กินใช่ฮะเอาไว้ให้มอนสเตอร์กินกดเข้าไปปุ๊บเราดูมอนสเตอร์ตัวไหนอย่างนี่ฮะเห็นไหมครับขีดชมพูข้างใต้รูปมอนสเตอร์ครับตรงนั้นเป็นขีดที่บอกว่ามอนสเตอร์มีความเชื่องขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วครับก็คือไอ้ลูกอมเนี่ยฮะเหมือนกินแล้วให้มันเชื่องขึ้นนะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องเรียกอะไรอย่างตัวนี้ก็ได้อะตัวนี้ครับตอนนี้มันอยู่ที่15/16ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเอาอมยิ้มเนี่ยครับป้อนเข้าไปนี่ครับป้อนเข้าไปมันต้องใช้ถึง3อันถึงจะเต็ม26อ่ะผมให้อมยิ้มไป3เม็ดเติมเข้าไป3เม็ดครับเรียบร้อยแล้วครับพอเรียบร้อยเต็ม26ปุ๊บมันก็จะหายไปมันหายไปไหนครับมันก็หายไปเลยใช่ไหมมันหายไปแล้วครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้มอนสเตอร์อย่างตัวเมื่อกี้ครับมาเป็นสแน็คของเราเราก็ไปตามหาเขาครับว่าเขาอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าเราเจอครับแล้วก็สามารถจัดการเขาได้ครับเราก็สามารถถ่ายรูปเอามาเป็นสแน็คของเราได้นั่นเองฮะเอ้ยตัวนี้สวยน่าสนใจอ่ะไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องใช้เท่าไหร่ผมลองเติมตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะอ้าวหมดแล้วอ่ะอ้าวหมดแล้วอ้าวหมดแล้วเฉยเลยอ่ะเนี่ยดูเหมือนอยากได้ตัวนี้นะผมเดี๋ยวหาลูกอมมาปั๊มตัวนี้แล้วกันครับเวลาเจอคราวหน้าจะได้จับมาเป็นสแน็คของเราครับและนี่ก็คือเทคนิคการใช้ลูกอมรูปหัวใจในวันนี้นั่นเองครับยังไงเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรมาแนะนำก็สามารถโพสต์ไว้ได้ใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกลุ่ม The Snack World Thailand ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับทุกคนI love you.